หม้อของขวัญเคลื่อนไหวลั่นยังไม่ได้หมายสารจากกระติกเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจสำหรับกระติกที่ก่อนหน้านี้เธอออกมาประกาศรายชื่อคนที่เธอจะฟ้องกลางรายการโหนกระแสแล้วหนึ่งในนั้นก็คือหมอของขวัญแพทย์ผิวหนังคนดังที่หลายคนรู้จักเป็นอย่างดีซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาหมอของขวัญก็ได้ออกมาไลฟ์สดพูดคุยเรื่องราวต่างๆกับแฟนคลับที่ติดตามทั้งนี้ในช่วงท้ายของการไลฟ์สดนั้นหมอของขวัญยังพูดถึงเรื่องที่กระติกจะฟ้องด้วยโดยหมอของขวัญเผยว่าอัปเดตเรื่องคดีกระติกจะฟ้องหมอก็อย่างที่หมอบอกค่ะว่ากระดูกคนละเบอร์แล้วก็ขอฝากกระติกไปว่าเกรงใจพี่แดงนิดนึงนะคะกระติกรู้ว่าเขาเป็นใครหมอแค่บอกว่ากระดูกมันคนละเบอร์และอัปเดตว่าหมอยังไม่ได้หมายสารใดๆถ้าได้หมายสารจะมาอัปเดตจากนั้นหมอของขวัญก็อ่านคอมเมนต์ชาวเน็ตที่ระบุว่าหมอไม่ควรเอาตัวไปเปลืองกระติกคนละสังคมงานนี้หมอก็พูดตอบกลับว่าคือหมอไม่ได้เปลืองเขาบอกว่าเขาจะฟ้องหมอเนาะหมอก็เลยบอกแล้วไงว่าหมอสงบปากสงบคำมานานแล้วใครรู้จักเขาก็เตือนเขาด้วยนะคะว่าถ้าสมมุติเขาไม่ชนะแล้วถูกฟ้องกลับเนี่ยเวลาหมิ่นประมาทเนี่ยเขาดูความเสียหายนะว่าคุณเงินเดือนเท่าไหร่แล้วถ้าหมอเสียหายหมอเงินเดือนเท่าไหร่ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ